เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดบริเวณหน้าโรงแรมแม็กถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยเพลิงได้ลุกลามไปยังต้นไม้และพงหญ้าที่อยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางเร่งเข้าสกัดเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ท่ามกลางความตื่นตกใจของผู้ที่สัญจรผ่านไปมาจนล่าสุดสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและเร่งประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบคาดไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงจนเกิดไฟลุกไหม้